สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ Medilin นะคะนั่นก็คือ Medilin Aquarine Rejuvenating Cream นะคะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเนื้อครีมตัวแรกของ Medilin เลยนะคะซึ่งใช้เวลาเนี่ยคิดค้นนานถึง2ปีเลยนะคะกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะคะจากแลบเนี่ยที่เรียกได้ว่าส่งตัวอย่างมาให้เราเนี่ยมากกว่า20แลบนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เลือกผลิตกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะแลบเนี้ยเป็นแลบที่ดีมากซิชอบคุณถึงธรรมชาติมากเลยนะคะ2เนี่ยไม่ใช้การทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะข้างในเนี่ยเลื่อนออกมาจะเป็นกล่องเป็นลิ้นชักอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีกระปุกครีมอยู่ข้างในนะคะอันนี้เนี่ยขนาด50กรัมนะคะคือใช้ได้นานมากนะปกติครีมทั่วไปจะประมาณ30แต่อันเนี้ย50กรัมใช้ได้แบบนานเวอร์เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่ดียังไงหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยซึ่งก็บอกเลยว่าจะพูดสั้นๆคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูด้วยวันนี้อันนี้นะคะก็คือว่า1เลยนะคะมันเป็นเปปไทด์ที่ชั้นเยี่ยมมากๆเลยรวมสารสกัดที่เป็นเปปไทด์เนี่ยไว้แบบเยอะมากๆแล้วก็เป็นโปรตีนเป็นคาร์โบไฮเดรตที่สำหรับซ่อมแซมผิวหนังด้านบนโดยเฉพาะเลยนะคะและไม่เท่านั้นนะคะกลไกพิเศษของครีมตัวนี้คือเราใช้กลไกในการบล็อกน้ำให้กับผิวโดยการใช้ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะในปริมาณที่เข้มข้นมากๆและที่ดีที่สุดด้วยนะคะเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ผิวดูอิ่มน้ำอบอวบแบบเหมือนผิวฟูเคยไหมคะแบบว่ารู้สึกผิวโทรมๆแล้วมันเหมือนเรานอนน้อยเราพักผ่อนไม่พอหรือเปล่าผิวโทรมถ้าทาอันนี้ทิ้งไว้ตอนกลางคืนแบบสลีปปิ้งมานะคะตื่นมาเราจะรู้เลยว่าผิวเราใสเราเด้งผิวเราแบบเฮ้ยผิวเราเหมือนนอนมาเป็นแบบ20ชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆแล้วก็ยังช่วยเรื่องริ้วรอยร่องลึกนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยเด้งๆใสๆมันผิวเด็กความละเอียดของผิวรูขุมขนผิวหยาบกร้านช่วยได้ดีมากและโดยเฉพาะนะคะคนที่ผิวติดสารสเตียรอยด์เนี่ยผิวหนังด้านบนจะค่อนข้างบางและเสียมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทาตัวนี้ไปนะคะจะฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆยิ่งใช้คู่เอฟเฟคเตอร์นะคะบอกเลยว่า1เซตเนี่ยที่หมดเนี่ยยังไงเห็นผลชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวจิ๊บจะมาทาให้ดูว่าเวลาทาครีมหลายๆตัวเนี่ยต้องทาตัวนี้ยังไงและทาเป็นสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยทายังไงนะคะเดี๋ยวขอไปล้างหน้าก่อนขั้นตอนการทาครีมกันเลยนะคะก่อนอื่นจะไปใช้เอ็ดแฟกเตอร์นะคะ2ปั๊มทาทั่วใบหน้าเพื่อเติมอาหารให้กับผิวก่อนนะคะหลังจากนั้นจะใช้ไวท์พัทนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจิบท้องนะคะทำให้แบบมีสิวขึ้นและมีรอยสิวเยอะมากจิ๊กก็จะทานวดเน้นบริเวณคางนะคะเพราะว่ามีรอยสิวบริเวณคางค่ะและหลังจากนั้นก็จะมาใช้แอควาลีจูวินเนตติ้งครีมค่ะวันนี้จะทาแบบสลิปปิ้งมาร์กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาทั้งหมด3ช้อนนะคะตักออกมาทั้งหมด3ช้อนใช้ช้อนตักครีมจะดีกว่านะคะเพราะว่าครีมของเราเนี่ยไม่มีสารกันเสียค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ช้อนตักจะดีกว่าแล้วก็วอร์มครีมบนมือนะคะแล้วค่อยๆแทบลงบนผิวหน้าแทบๆนะคะปาดให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราต้องการให้ครีมตัวนี้เกาะอยู่บนผิวหนังชั้นบนให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการทาแบบแทบจะดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ใช้แอคเน่นะคะก็ทาแอคเน่ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตัวเนี้ยแล้วก็ค่อยทาแอควาลีจูวิเนตติ้งตามหลังจากที่ทาไปแล้วจะเห็นว่าผิวอิ่มน้ำมากๆเลยนะคะแล้วตื่นมาเนี่ยผิวก็จะนุ่มชุ่มชื่นฟูเหมือนเราพักผ่อนเต็มที่เลยค่ะ